เคยอยู่ด้วยกันเคยไปด้วยกันก็มาออกจากวัดมา 3:30 กับ 4:00 เย็นแล้วออกมามาถึงนี่ก็เย็นๆพอดีภาพอย่างนี้โยมความรู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะโยมนะไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้กับทุกคนในบ้านหนองแวงหลายๆคนนี่ที่ไม่มีโอกาสได้มาตักบาตรตรงนี้พระอีกหลายๆองค์ที่ไม่ได้มารับบิณฑบาตตรงนี้พระในองค์ทะเบียนชัยไม่ใช่มีเพียงแค่นี้ถ้าหากว่าญาติโยมอำเภอลำธเมนชัยได้มาเห็นภาพตรงนี้ญาติโยมก็คงจะภูมิใจญาติโยมก็คงจะปีติใจญาติโยมก็คงจะอิ่มใจก็ได้ว่าโยมจะไปใส่บาตรที่ไหนโยมจะไปตักบาตรที่ไหนก็ไม่ค่อยเห็นภาพอย่างนี้ที่จะมีพระผู้ใหญ่หลายๆรูปเดินรับบิณฑบาตด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเพราะนั้นอาตมาจึงบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากเห็นโยมมีกล้องถ่ายภาพท่านพระครูโอทานธรรมคุณท่านก็อยากจะลองเหมือนกันนะท่านยื่นไมค์มาให้อาตมาบอกว่านี่ไม่ต้องออกบิณฑบาตเดี๋ยวไปตักอาหารนั่นคืออุปสรรคอย่างเงินโยมทั้งที่อาตมาก็อยากจะเดินบิณฑบาตอยากจะเกือบบินบาตรช่องอีกองหนึ่งโยลังทำเป็นไทยคนละฟ้าตัวเมืองเลยยังแต่ว่าพอถึงเวลาท่านก็มาโปรดญาติโยมชาวเมืองลำธเมนชัยให้ญาติให้โยมลำธเมนชัยได้ทำบุญให้ญาติให้โยมลำธเมนชัยได้ตักบาตรให้ญาติให้โยมลำธเมนชัยมาทายลูกมาทายโอ้เป็นแล้วก็สะท้อนใจถ้าอยู่กันแบบอัตคัดขัดสนถ้าอยู่กันแบบญาติแบบโยมน้ำที่จะใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้เขาก็ไม่มีลำบากลำบนใช้น้ำบ้านใช้น้ำบาดาลพอทหารอาวุธก็ไม่น้อยแล้วพระโยมที่เราจะฝากพระพุทธศาสนาฝากทั้งพระพุทธศาสนาให้อย่างเป็นพระก็ต้องไปหาคนนั้นนั่นแหละใกล้ๆนั่นแหละใกล้ๆลำยานั่นแหละ